ุดหมายปลายทางของเราหมู่บ้านอีตองต้องขอเล่านิดนึงว่าเมื่อประมาณแบบ5ปีที่แล้วเนี่ยผมเคยมาหมู่บ้านอีตองเหมือนกันจากตอนนั้นมาถึงตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกได้เลยนะว่าคือทั้งบรรยากาศสถานที่แล้วก็อากาศที่เย็นแบบนี้เนี่ยคือจากที่นี่เนี่ยยังคงความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เสน่ห์ของเขาไว้ได้เหมือนเดิมเลยเรียกได้ว่าเวลาเนี่ยทำอะไรสถานที่นี้ไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมหมู่บ้านที่มีหมอกเต็มไปหมดผมแนะนำเลยหมู่บ้านอีตองคุณผู้ชมต้องมาให้ได้สักครั้งนึงในชีวิตจากระยะทางประมาณ340กิโลก็ค่อนข้างจะไกลนิดนึงเพราะฉะนั้นในวันแรกในคืนแรกเนี่ยมาพักในตัวเมืองกันก่อนแล้วก็จะไปดูกันว่าในตัวเมืองกาญจนบุรีเนี่ยมีจุดไหนหรือว่าสถานที่ไหนที่น่าเที่ยวบ้างแล้วเดี๋ยววันที่2เนี่ยเราจะเดินทางไปที่หมู่บ้านอีตองกันอ้าวจะไปไหนไปกันที่ลุยนี่ก็คือวิวของวัดถ้ำเสือนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าสวยมากคาเฟ่ทุ่งนาเรามันอาจจะมีแบบค่อนข้างเยอะแล้วใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้แบบพิเศษใส่ไข่อ่ะเพราะว่าเราเห็นวัดด้วยคือมันได้บรรยากาศอ่ะช่วยอะไรป่ะพี่บอลเอ้าไม่ต้องช่วยเลยเลยโอ้โหโปรเฟสชันแนลจัดพี่วันไปกาญจนบุรีบ่อยอ่ะแบบไปกาญแล้วรู้ถึงอะไรบ้างอ๋อถ้ามาที่กาญเนี่ยที่มาบ่อยก็ต้องเป็นเขื่อนสีอ่ะมาเขื่อนเนี่ยนะลงแพตกปลาแล้วมาเที่ยวเพื่อนเงี้ยก็จะเลือกถ้ามาที่กาญก็เลือกมาเขื่อนสีแหละเล่นน้ำได้ตกปลาได้ธรรมชาติสายพี่บอลเลยตกปลาแต่ถ้าเป็นแกงันว่าแบบธรรมชาติแบบเนี้ยน่าจะแบบถ้าเป็นการน่าจะกิจกรรมแอดเวนเจอร์น่าจะเยอะนะแบบพวกขับ ATV ซิปไลน์อะไรอย่างเงี้ยคือสถานที่ที่เขาจัดมาเพื่อนักท่องเที่ยวทำกิจกรรมมันเยอะแล้วตรงนี้ก็คือสนุกด้วยเอาแล้วโปรดิวเซอร์ของเราพี่ข้าวที่แรกเราจะไปที่ไหนกันที่แรกของเราก็คือแบบเนี่ยเราเดินทางไกลใช่ไหมเราก็ต้องแวะสักการะพระพุทธรูปที่วัดถ้ำเสือกันหน่อยวัดถ้ำเสือที่ใหญ่ที่สุดของกาญจนบุรีอ๋อชอบใหญ่ๆอันเนี้ยไปก็เดินทางไกลไงเออแล้วแบบเป็นมงคลหน่อยเพราะว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนกาญจนบุรีนับถือเราก็ต้องไปแวะสักการะบูชาหน่อยเรามาต่างที่ต่างแดนอ่ะเป็นสิริมงคลกับทริปนี้เดี๋ยวใกล้ถึงแล้วแหละเออเดี๋ยวอีกนิดเดียวเดี๋ยวเราเข้าไปที่วัดถ้ำเสือก่อนดีกว่าเก็บไปวัดถ้ำเสือโดยวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับจังหวัดกาญจนบุรีมาอย่างยาวนานก่อนจะขึ้นมาบนวัดเนี่ยทุกคนจะต้องเดินผ่านบันได158ขั้นแต่ถ้าหากใครที่เดินไม่ไหวจริงๆทางวัดเนี่ยเขาก็จะมีรถรางให้บริการซึ่งค่าบริการเนี่ยก็ไม่แพงเลยครับแค่10บาทเท่านั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปบนตัววัดกันดีกว่าครับนี่ก็คือวิวของวัดถ้ำเสือนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าสวยมากคือเราจะเห็นทุ่งนาสีเขียวสุดลูกหูลูกตาเลยแล้วก็แบ็คกราวด์เนี่ยก็จะเป็นภูเขานะคุณผู้ชมซึ่งสวยมากแบบจิบบรรยากาศเย็นๆบนภูเขาอย่างนี้โอ้โหสุดยอดอ่ะแล้วขึ้นมาข้างบนวัดถ้ำเสือเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเจอกับพระพุทธรูปปางประทานพรที่องค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีกราบไหว้แล้วเนี่ยเอาตรงๆนะความรู้สึกเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยที่นี่เนี่ยมีความขลังแล้วก็พอไหว้ไปแล้วเนี่ยรู้สึกสบายใจมากแล้วก็ได้เห็นวิวสวยๆของทุ่งนาแบบนี้ผมแนะนำเลยคุณผู้ชมหาที่พักผ่อนหย่อนใจให้ตัวเองสบายใจเนี่ยแนะนำเลยกับที่วัดถ้ำเสืองั้นเดี๋ยวผมขอไปดื่มด่ำกับบรรยากาศของวิวสวยๆแบบนี้ก่อนนะครับWe'll be right back.
ช่วงอากาศเที่ยงๆร้อนๆแบบนี้คุณผู้ชมผมกับทีมงานก็ต้องแวะมาหาเครื่องดื่มเย็นๆกินกันที่นี่เลยวีนาคาเฟ่ซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ไม่ไกลจากวัดถ้ำเสือเลยนะแล้วตรงนี้เนี่ยก็เห็นวิวของวัดถ้ำเสือด้วยรอบๆเนี่ยคุณผู้ชมไฮไลท์ของเขาเลยก็คือมันเป็นทุ่งนาซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็คือพื้นที่ที่เขาแบบทำนากันจริงๆนะและอย่างช่วงใกล้เก็บเกี่ยวเนี่ยเขาก็จะเป็นทุ่งนาสีเหลืองแต่ถ้าอย่างช่วงที่ผมมาเนี่ยเขาเพิ่งหว่านต้นกล้ากันไปก็จะเป็นทุ่งนาสีเขียวๆต้นน้อยๆก็จะได้แบบความสวยไปอีกแบบนะคุณผู้ชมและนี่ที่ขาดไม่ได้เลยคุณผู้ชมกับอากาศร้อนๆแบบนี้เครื่องดื่มเย็นๆอันนี้เป็นส้มยูซุอัญชันนะแล้วก็ขนมของเขาเนี่ยก็จะเป็นสตรอเบอรี่ครัมเบิลซึ่งน่ากินมากที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆกับเขาเหมือนกันคุณผู้ชมจะเป็นสะพานไม้ที่ทอดยาวไปจนถึงตัวนาตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าจะเช็คอินหรือว่าจะถ่ายรูปสวยๆเนี่ยก็คือเหมาะมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบรรยากาศกำลังได้เลยงั้นเดี๋ยวผมขอไปดื่มเครื่องดื่มเย็นๆสดชื่นสดชื่นกันนะครับได้ใจซะจริงเราก็เดินทางมาพร้อมกับ Nissan Navara Black Edition เป็นไงพี่บอลช่วงร่างดีพร้อมลุยทุกเส้นทางแล้วที่ขับมาเป็นไงพี่บอลขับดีครับดูดิเราขนของข้างหลังเนี่ยมาเต็มเลยมีมอไซค์คันมีของอุปกรณ์กล้องของทีมงานอีกแล้วคนก็เต็มคันเลยมั่นใจอ่ะคือแบบว่าขับไปเครื่องยนต์นี่คือแบบดีมากผมชอบประหยัดน้ำมันไหมโอเคนะน้ำมันเต็มถังวิ่งได้ประมาณ800กิโลอ่ะแล้วจากที่ขับไปเนี่ยรู้สึกว่ามันปลอดภัยไหมระบบอะไรพวกเนี้ยปลอดภัยระบบความปลอดภัยเนี่ยเขาก็มีกล้องรอบทิศทาง360องศามาให้แล้วเครื่องยนต์ตัวนี้ก็คือเวลาเร่งแซงก็แบบมั่นใจอ่ะคือไม่มีชนเลยใช่ป่ะนั้นอยู่ที่คนขับนะครับอ๋อเอ้ยแต่ส่วนตัวแกว่าแกก็ชอบนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นแบบกระจังหน้าแบบอินเตอร์ล็อกดูเข้มๆหน่อยคือเป็นของชุดแต่งแล้วก็ไอตัวล้อเนี่ยชอบความที่มันเป็นล้ออลอยขนาดใหญ่แล้วแม็กเขาสวยดีนะใช่คือได้ฟีลแบบอารมณ์แบบลมดำได้ฟีลแบบอเมริกันแบบว่าถึกๆเข้มๆหน่อยเหมาะกับพี่บอลเลยแล้วพี่บาร์บีคิวเอาไว้ไหนเดี๋ยวสุกมาเนี่ยสุกเช็คมาแล้วกินได้ย่างที่อุณหภูมิกี่องศา 85.6 ทำไมต้องใช้ 85ที่จะถามผมเยอะผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้อ่ะเราย่างโรงงานกระดาษอย่างเงี้ยไม่ชอบมันก็ไม่ใช่ไม่ชอบนะแต่ว่าคือมันก็ดีแหละแบบได้รู้ประวัติได้อะไรพวกนี้คือมันเอาตรงมันก็แบบมันก็ค่อนข้างจะเริ่มเก่าแล้วอ่ะมันนั่นแหละแต่ว่าถ้าแบบมาฟีลแบบมาถ่ายรูปสไตล์วินเทจเนี่ยอันนี้อาจจะพอได้อาจจะเป็นแบบฟีลเหมือนทางผ่านไปเที่ยวที่อื่นแล้วก็แวะมาที่นี่อะไรเงี้ยเออได้เลยThank you.
ันนี้ไปไหนเนี่ยพี่บอลเอ้าข้าวพี่เทสยังไงเนี่ยจะไปไหนเราจะไปโรงงานกระดาษเราไปเที่ยวในตัวเมืองก่อนโรงงานกระดาษอยู่ในตัวเมืองอันนี้ก็ขับตรงไปเรื่อยเลยใช่ป่ะใช่ใช่จัดเมืองหมดเลยนะเนี่ยตาทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วในโรงงานกระดาษมีอะไรพี่โรงงานกระดาษนะที่นี่มันเป็นโรงงานเก่าคือแบบว่ามันเปิดมานานแล้วแบบตอนนี้มันก็ทิ้งร้างไปแล้วแหละทิ้งมาประมาณ86ปีแล้วอ้าวแล้วเราไปทำไมเนี่ยทิ้งร้างแล้วไปดูสถาปัตยกรรมของมันสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองไงมันก็มีแบบมีความกลิ่นอายที่แบบเป็นโรงงานน่ะยังมีกลิ่นอยู่เหรอกลิ่นอะไรนะกลิ่นตัวทหารเหรอหมายถึงว่าเอกลักษณ์ของที่แบบความน่าสนใจของที่เราจะไปเงี้ยมันแบบเห็นคนหนูอ่ะเลื่อนผ่านไปอย่างเงี้ยหนูก็เห็นคนไปถ่ายรูปเช็คอินที่นั่นแล้วแบบว่ามันดูคลาสสิกมันดูแบบดีอย่างเงี้ยจะสื่อว่าไปที่นั่นก็ไปถ่ายรูปเท่ๆกันใช่แล้วก็ไปเลยประเด็นใช่ไปตัวตรงน้ำตอนนี้เราก็เข้ามาในตัวโรงงานกระดาษไทยแล้วนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าจากตอนแรกที่ผมดูที่นี่ในรูปเนี่ยกับมาเดินจริงๆเนี่ยคือบรรยากาศต่างกันมากเลยตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าอาจจะเป็นอาคารเก่าๆไม่ค่อยมีอะไรหรือเปล่าแต่พอเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยคือมันบรรยากาศสงบแล้วพวกอาคารพวกนี้เนี่ยก็แบบมีเอกลักษณ์ของเขานะถ่ายรูปสวยๆชิลๆคือถ้าเข้ามาถ่ายรูปสไตล์วินเทจเนี่ยคือเข้ากันมากเลยคุณผู้ชมและจากที่ผมดูข้อมูลมานะตึกพวกนี้เนี่ยเป็นตึกที่สร้างตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วโดยช่างเยอรมันโดยตรงนี้เนี่ยก็คือภายในตึกเขาก็ยังมีพวกเครื่องจักรที่เขาใช้กันในสมัยก่อนอยู่ด้วยนะซึ่งเอาจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือเครื่องอะไรแต่ก็ใหญ่ดีเป็นมุมแปลกๆตาเนาะแบบพอมาเห็นอะไรอย่างนี้เนี่ยก็คือเท่ดีเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราไปหามุมถ่ายรูปสวยๆกันต่อดีกว่าครับตรงไหนดีพี่ตรงไหนดีตรงนี้แหละอ้าวถึงที่พักของเราในวันนี้นะคุณผู้ชมก็คือที่นี่เลย The Campster ที่นี่เนี่ยเป็นที่พักที่เหมาะมากเลยกับสายแคมปิ้งแล้วก็อยู่ติดแม่น้ำไว้นะแล้วนี่เห็นป่ะคุณผู้ชมมีสระว่ายน้ำด้วยแล้วเขาก็จะมีห้องพักหลายแบบเลยคืนนี้เนี่ยผมก็จะพักแบบโดมเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูที่พักดีกว่ามาดูที่พักของเรากันครับมานี่คุณผู้ชมผมก็จะพักเป็นโดมหลังนี้นะเป็นโดมติดแอร์คุณผู้ชมนี่ข้างในเนี่ยก็จะมีแบบของอำนวยความสะดวกครบเลยนะก็จะมีทั้งเตียงทีวีสบายๆแล้วตรงนี้คุณผู้ชมเราก็จะเห็นวิวข้างนอกได้ด้วยซึ่งวิวตรงนี้เนี่ยก็คือแบบโอเคเลยนะและยิ่งดูพระอาทิตย์ตกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหฟินสุดๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันบ้างมาอ่ะนี่ห้องน้ำในตัวโดมเนี่ยเขาก็จะมีห้องน้ำไปเลยนะคุณผู้ชมมีพวกเครื่องทำน้ำอุ่นอะไรก็คือโอเคเลยอ่ะที่นี่แต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปตั้งแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปทำกิจกรรมอย่างหนึ่งของที่นี่กันก็คือนั่งชิลๆรอบกองไฟแล้วก็จิบแสงจันทร์ไปด้วยแค่พูดก็รู้สึกดีแล้วและนอกจากที่พักโดมที่ผมพักอยู่เนี่ยคุณผู้ชมที่นี่ก็จะมีแบบที่พักแบบเป็นรถบ้านด้วยแล้วก็ถ้าใครมีเต็นท์เนี่ยก็สามารถเอาเต็นท์มากางเองได้งั้นเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูที่พักแบบรถบ้านดีกว่าไปดูอยาก
ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่พักแบบรถบ้านนะคุณผู้ชมก่อนที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูข้างในเนี่ยขอพูดถึงข้างนอกนิดนึงก่อนคือตรงนี้เนี่ยเป็นเก้าอี้แบบเหมาะมากเลยนะกับการที่จะมาแบบนั่งคุยกันนั่งชิลกินข้าวแล้วก็ชมแม่น้ำไปด้วยโหก็ชิลเดี๋ยวเราไปดูตัวห้องพักกันดีกว่าคุณผู้ชมมาฟืบนี่มาดูเลยมาเลยอันนี้คือเป็นที่พักที่แบบนอนได้4คนเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็เหมือนแบบมาเปิดประสบการณ์อ่ะแบบบางคนอาจจะแบบอยากมาฟิลแคมปิ้งหรืออยากจะมานอนในรถบ้านเป็นประสบการณ์ใหม่ที่แบบไม่เคยมาก่อนเลยที่นี่เนี่ยก็คือตอบโจทย์มาเป็นครอบครัวใหญ่ก็มาได้แล้วตัวห้องน้ำเนี่ยผมแอบไปดูมาแล้วเมื่อกี้ก็คือโอเคเลยนะมีเครื่องทำน้ำอุ่นอะไรพร้อมเลยแล้วก็พื้นที่เนี่ยคุณผู้ชมก็แบบมีพื้นที่ให้ใช้สอยนะคือบางทีเราจะคิดว่ารถบ้านเนี่ยมันจะแคบหรือเปล่าคือไม่แคบเลยนะก็คือแบบนอนสบายอ่ะอยู่4คนนี่คืออยู่ชิลๆเลยแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยที่นี่เขาก็จะมีเป็นกิจกรรมก็คือเขาจะก่อกองไฟให้เราแล้วเดี๋ยวเราอ่ะจะไปนั่งชิลรอบกองไฟกันแล้วก็คุยเล่นชิลๆปิ้งมัชเมลโล่อะไรอย่างเงี้ยแบบที่อเมริกาเลยคุณผู้ชมนะงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเย็นนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ไปกันมาหลายที่แล้วนะคุณผู้ชมทั้งวัดสวยๆคาเฟ่วิวดีๆแล้วก็เป็นโรงงานผลิตกระดาษเก่าแก่ซึ่งเหมาะมากเลยกับการถ่ายรูปเป็นระหว่างทางไปที่หมู่บ้านอีต่องซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของเราในทริปนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปที่หมู่บ้านอีต่องซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เย็นตลอดทั้งปีเลยและเป็นจุดหมายปลายทางของเราในทริปนี้แต่ตอนนี้ผมก็ทีมงานขอตัวไปพักผ่อนกันก่อนนะครับ